สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ได้จับมือกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงเพื่อจัดงาน Thailand Electronic Circuit Asia 2024ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนางานนี้เป็นการแสดงสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประเทศไทยได้พัฒนามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีโดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันไทยให้เป็นฐานรากการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกงานTHECA นะครับหรือว่า Thailand Electronic Circuit Asia นี่ก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง B.O.I. แล้วก็สมาคม PCB ทั้งของไทยและฮ่องกงนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากคือต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับมีการจ้างงานมากกว่า 500,000 คนแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกระดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะถ้านับรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน4ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ปัจจัยในโลกนี่มีความท้าทายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ geopolitics นะครับที่มีความขัดแย้งกันในหลายๆประเทศนะครับทำให้เกิดการยกย้ายฐานการผลิตและการปรับโครงสร้างของ supply chain ครั้งใหญ่ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของโลกนะครับที่หลายๆประเทศต่างต้องการดึงดูดให้ไปลงทุนในประเทศตัวเองซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญนะครับทำให้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากนะครับมูลค่าสูงกว่า 530,000 ล้านบาทถ้าเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาทนะครับโตขึ้นมากกว่า 2.5 เท่าแล้วก็ในช่วง5เดือนของปีนี้นะครับการลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สูงถึง 100,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันจะเติบโตมากขึ้นซึ่งถ้ามองอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ย PCB เป็นหัวใจสำคัญนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สามารถไปต่อยอดในอุตสาหกรรมสำคัญในหลายอุตสาหกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์โทรคมนาคมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าระบบออโตเมชันต่างๆซึ่ง PCB และ PCBA นะครับก็มีการเติบโตด้านการลงทุนอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาถ้ามองย้อนไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยการลงทุนในกลุ่มนี้จะมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะแต่แค่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยมูลค่าการลงทุนในกลุ่ม PCB เติบโตขึ้นมามากกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับมีผู้ลงทุนเข้ามาเป็นรายใหม่เนี่ยหลายสิบบริษัทนะครับโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงนะครับก็ทำให้ไทยกลายมาเป็นผู้ผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็เป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราเองต้องสร้างฐานที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรม PCB แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมด้วยนะครับ B.O.I. เองให้ความสำคัญกับ2เรื่องก็คือเรื่องของบุคลากรกับเรื่องของการสร้าง supply chain ให้แข็งแกร่งนะครับเป็น2ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งในเรื่องของบุคลากรเรามีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.ทางสอวช.นะครับแล้วก็รวมทั้งสมาคม PCB ด้วยในการที่จะช่วยทำ job matching นะครับจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำที่มาลงทุนในอุตสาหกรรม PCB ในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการจัดเป็นออนไลน์ job matching ก็จัดหาบุคลากรได้หลายร้อยคนนะครับเพื่อมาป้อนให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้นอกจากในเรื่องของการจัดหาบุคลากรเรายังมีการร่วมกันในการทำหลักสูตรเพื่อ upskill reskill บุคลากรไทยให้เหมาะที่จะรองรับนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องที่ผมเรียนไว้ว่า B.O.I. ให้ความสำคัญมากคือการสร้างความเข้มแข็งของ supply chain ของอุตสาหกรรม PCB นะฮะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ B.O.I. ได้มีการออกแพ็กเกจใหม่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม PCB ครบวงจรนะครับครอบคลุมทั้ง supply chain ทั้งการผลิต PCB การผลิตเครื่องจักรและก็วัตถุดิบเพื่อป้อน PCB ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือการเชื่อมโยง supply chain กับผู้ประกอบการในประเทศทำยังไงจะให้ supplier ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาลงทุนของอุตสาหกรรมนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็วัตถุดิบต่างๆให้สามารถไปอยู่ใน supply chain ของอุตสาหกรรม PCB ให้ได้นะฮะ ซึ่งงาน THECA ในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญที่จะมีการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรม PCB ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเกิดการเจรจากันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม PCB รวมไปถึงการว่าจ้างการผลิตและบริการและการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นงานในครั้งนี้ B.O.I. เองก็มีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Business Matching นะครับโดยคาดว่าภายในงานจะมีการจับคู่ธุรกิจในการเจรจากันมากกว่า 1,000 คู่แล้วก็นำไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนมากกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับซึ่งงาน THECA เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ supply chain ของ PCB ในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากนี้ไป B.O.I. ก็ยินดีแล้วก็ที่จะร่วมมือนะครับกับทั้งสมาคม PCB แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้าน PCB ในอาเซียนแล้วก็อยู่ในท็อป 5 ของโลกให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายสำคัญซึ่งเราเชื่อว่างาน THECA ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้ไทยไปสู่เป้าหมายนั้นได้ครับครับผมสำหรับงานนี้นะครับผมว่าเป็นงานแรกนะครับที่ครบวงจรจริงๆนะครับสำหรับ PCB นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับของ supplier หรือ raw material นะครับอย่างที่ท่านนฤทธิ์เรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับในงานนี้เนี่ยเรามี exhibitor เนี่ยกว่า250 คนนะครับที่จะนำอุปกรณ์นะครับหรือแม้แต่เครื่องจักรนะครับวัตถุดิบต่างๆที่ล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมาโชว์นะครับ2เนี่ยเราก็ยังได้เชิญเนี่ยผู้ค้านะครับจากต่างประเทศนะครับมามากกว่า1,000 กว่าคนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีคนจากบริษัทต่างๆจากทั่วโลกมาประมาณ 4,000 เจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิด business matching นะครับสำหรับคนในอินดัสทรีนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะมีการที่เราเนี่ยมีสัมมนานะครับไม่ว่าจะเรื่องทิศทางของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตหรือแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอุตสาหกรรม AI ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับผมทุกที่เลยครับตั้งแต่อเมริกายุโรปเอเชียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเราเชิญผู้ผลิตเจ้าใหญ่แล้วก็ผู้รับซื้อเจ้าใหญ่ของทั่วโลกมานะครับการซื้อขายครั้งนี้นะครับอย่างที่ท่านนฤทธิ์เรียนนะครับว่าเรามองว่าเราตั้งเป้าไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับแต่อุตสาหกรรม PCB รวมของประเทศไทยนะครับณวันนี้อยู่ที่ประมาณ 4% ของ Market Share โลกนะครับหรือประมาณ 100,000 ล้านนะครับแต่ว่าในอีก3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้ง target ให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 4 ของโลกนะครับซึ่งจะมี Market Share อยู่ประมาณ 10% นะครับก็คือประมาณ 300,000 ล้านบาทนะครับโตจาก100,000 ไป 300,000 อีก3 ปีตอนนี้เราอยู่ในช่วง develop นะครับผมว่าอย่างที่เรียนครับประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนลงทุนแค่ประมาณ 15,000 ล้านนะครับต่อปีแต่ในปีนี้จนถึงต้นปีนี้เนี่ยประมาณ 150,000 คือ 10 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเงินลงทุน 10 เท่าเนี่ยจะทำให้แน่นอน supply chain ตามมาเยอะมากครับเยอะกว่าในอดีตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่ตอนเราจัด Exhibition THECA เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบนะฮะที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคมีลามิเนตคอปเปอร์ฟอยล์เองนะครับก็มาขอเข้ามาในงานด้วยนะครับ2ก็คือผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเกี่ยวกับ process PCB ทั้งหมดนะครับก็จะมาในงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภายในปีถึง2 ปีนะครับประเทศไทยจะมี supply chain ครบวงจรนะฮะไม่แพ้เมืองจีนเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจักรลูกค้า supplier ทุกอย่างเนี่ยเราจะมีครบครับผมก็อยากให้ไปกันนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่แค่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการผลิตนะครับผมว่ายังเป็นงานที่ให้ความรู้นะครับเราเชิญสปีกเกอร์มาจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือแม้แต่จีนเอเชียนะครับความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ EV นะครับเรื่องของออโตโมทีฟหรือแม้แต่ทิศทางของอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตนะครับผมอยากเรียนเชิญนะครับทุกคนนะครับงานนะครับอยู่ที่วันที่ 24 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคมนะครับศูนย์ประชุม EH 101 นะครับณศูนย์ประชุมไบเทคครับผม